หนุ่มก้องประกาศเลิกเล่นละครค่ะอายที่จะดูค่ะก้องประกาศเลิกเล่นละครแล้วก้องเองบอกว่ารับเล่นหนังอีก 2-3 เรื่องก็จะได้รับการตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีเลยล่าสุดละครเรื่องหนังฟ้าอสูรกำลังออนแอร์ค่ะก้องก็ร่วมแสดงด้วยละครเรื่องนี้เนี่ยก้องแสดงเมื่อ5ปีที่แล้วและเพิ่งจะมาออนแอร์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งละครเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายที่เขาจะรับเล่นโดยเจ้าตัวเขียนเล่าสาเหตุที่ทั้งหมดนี้นะคะผ่านทาง Facebook โดยเล่าว่าเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วอาจจะมีพี่น้องบางท่านที่เคยได้ยินเพลงที่ชื่อว่าใส่ว่าสิบอทิมกันตอนนั้นเนี่ยมีนักร้องท่านหนึ่งที่เขียนเพลงนี้ให้และถ่ายทอดออกมาด้วยตัวเขาเองจนได้รับความนิยมในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับต้องใช้คำว่าดังนะด้วยความที่เป็นเพลงลูกทุ่งภูธรจึงมีงานคอนเสิร์ตตามวัดและตามตลาดนัดทั่วไปบ้างแต่ด้วยความที่เมืองไทยเป็นเมืองที่มีวัดและตลาดนัดก็เยอะเลยมีงานชุกชุมเมื่อออกงานร้องบ่อยจนไปสะดุดตากับผู้กำกับละครติดต่องานให้ไปเล่นต้องการอยากให้นักร้องท่านนั้นไปทำแสดงให้กับช่อง3ฟังคือโคตรจ๊าบเลยนะครับยากที่จะปฏิเสธแต่นักร้องท่านนั้นก็ไม่ปฏิเสธผ่านผู้จัดการของตัวเองไปว่าไม่ไหวเลยครับคือผมเนี่ยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมพูดไทยไม่ชัดก็คือพูดภาษากลางไม่ค่อยชัดครับเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดพี่รับปากเขาแล้วเนี่ยขอเขาว่าให้ออกแค่นิดเดียวได้ไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยเวลาพักผ่อนน้อยนอกจากจะไม่มีประสบการณ์แล้วกลัวจะทำให้ละครเขาเสียจากการพักผ่อนไม่เพียงพอและเล่นไม่เป็นธรรมชาติเมื่อตกลงกันแล้วผมก็ต้องเดินทางกลับมาวันละหลาย100กิโลเมตรเพื่อทั้งร้องเพลงและถ่ายละครเรื่องนี้สุดท้ายก็ถ่ายจนจบครับสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ดูละครเรื่องนี้เด็ดขาดเลยวันที่ออนแอร์จะไม่ดูละครเรื่องนี้นี่คือความคิดในตอนนั้นและสิ่งที่ผมคิดอย่างเป็นทางการก็คือละครเรื่องนั้นชื่อว่าหนังฟ้าอสูรถ่ายตั้งแต่ปี59จน64เนี่ยยังไม่มีวี่แววที่จะออนแอร์เลยครับแม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หนุ่มก้องเองเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยให้ได้เห็นกันละค่ะ